ตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมคณะรัฐมนตรีสุดง้อยเหลือแค่17คนปัดต่อบิ๊กป้อมบิ๊กป๊อกได้ไปต่อในรัฐบาลใหม่หรือไม่ฝากขังแล้ว2คนร้ายฆ่าโหดเด็ก13ปีย่านบางพลีสมุทรปราการเหตุไม่พอใจเพราะถูกมองหน้าพร้อมตามจับ2ผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนถล่มทั่วไทยชี้เหนืออีสานตะวันออกโดนหนักถึง170ขณะที่กทม.ไม่น้อยหน้าฝนเจาะถล่ม160ชนทุกข่าวเจาะลึกทุกประเด็นกับสัตว์ประคุณดำเกลี้ยงกนกนวลจรัสกุลโฮงและทีมข่าวนิว18ในนิวข่าวเที่ยงสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับนิวข่าวเที่ยงประจำวันอังคารที่14พฤษภาคม2562ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันกนกนวลจรัสกุลโฮงค่ะและผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับวันนี้คุณผู้ชมครับคุณกนกนวลเรียกได้ว่าอากาศเริ่มจะเย็นๆขึ้นนะครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยฝนค่อนข้างตกหนักหลายจังหวัดคุณผู้ชมของเราก็บอกว่าฝนตกหนักเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ากรมอุตุเองบอกว่าพยากรณ์อากาศแล้วนะครับบอกว่าวันนี้วันพรุ่งนี้ฝนจะตกหนักทั่วประเทศใช่แล้วค่ะตอนนี้อากาศเริ่มจะเย็นลงแล้วแต่ว่าอุณหภูมิการเมืองกลับไม่เป็นอย่างนั้นกลับที่จะร้อนแรงเพิ่มขึ้นตามลำดับเลยค่ะอย่างช่วงนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าสุดท้ายจะอยู่ขั้วไหนพรรคไหนจะไปอยู่ฝั่งไหนกันแน่ตอนนี้ก็เลยมีกระแสข่าวลือออกมามากมายเหลือเกินค่ะล่าสุดมีกระแสข่าวลือบอกว่าบางขั้วบางพรรคการเมืองไม่เอาปฏิเสธเลยว่าจะไม่เอาสองปอคือบิ๊กป้อมกับบิ๊กป๊อกพลเอกประวิตรและพลเอกอนุพงศ์จะไม่ร่วมรัฐบาลนี้วันนี้จะต้องมารุ้นกันต่อไปเพราะว่าผู้สื่อข่าวไปสอบถามท่านพลเอกประยุทธ์ท่านพลเอกประวิตรว่าจะอยู่ต่อหรือว่าพอเท่านี้กับรัฐบาลชุดนี้และรัฐบาลชุดหน้าด้วยเดี๋ยววันนี้มีคำตอบมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะวันนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันค่ะในหมายเลข SMS นะคะ4155888ค่ะสามารถส่งข้อความมาบอกเรากันได้นะคะว่ามีความคิดเห็นในเรื่องไหนบ้างเรื่องของอากาศอยู่ที่ไหนฝนตกไหมบอกกันได้หรือว่าเรื่องของการเมืองเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องการเมืองต่างๆทั้งเรื่องของบิ๊กป้อมบิ๊กป๊อกแล้วก็เรื่องของพรรคการเมืองต่างๆที่กำลังจับคั่วกันอยู่ในตอนนี้และอีกหนึ่งช่องทางค่ะคือทาง Facebook Live นะคะเสิร์ชคำว่า New TV 18ได้เลยค่ะรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ New TV 18ด้วยค่ะครับเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่ทาง New 18ของเราเฝ้าติดตามเกาะติดมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เขามีการประชุมคณะรัฐมนตรีครับที่ทำเนียบรัฐบาลครับเรียกได้ว่าการประชุมครม.วันนี้สื่ออาจจะใช้คำว่าหงอยเหงาพอสมควรเพราะว่าเหลือรัฐมนตรี17คนนะครับทางด้านพลเอกประวิตรพลเอกอนุพงศ์เนี่ยท่านนายกก็ไม่ได้ตอบคำถามนะครับว่าจะอยู่ต่อในรัฐบาลใหม่หรือไม่นะครับคุณผู้ชมครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.วันนี้เป็นประธานการประชุมครม.ตามปกตินะครับหลังจากที่รองนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีทั้ง15คนลาออกเพื่อเตรียมตัวเป็นสว.ครับดังนั้นการประชุมครม.ครั้งนี้จึงเหลือครม.อยู่เพียง17คนครับพลเอกประยุทธ์ปฏิเสธตอบคำถามที่ว่ามีชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมทั้งพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ในครม.ชุดใหม่ด้วยหรือไม่โดยท่านนายกเนี่ยมีสีหน้าเรียบเฉยและไม่ตอบคำถามนะครับก่อนการประชุมนายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาปี2562ระหว่างวันที่12ถึง18พฤษภาคมครับจากนั้นท่านนายกได้เยี่ยมชมการแสดงทางวัฒนธรรมในงานมโหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง28พฤษภาคมนี้ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงและสถานที่จัดงานในส่วนภูมิภาคทั้ง76จังหวัดโดยมีการสาธิตการแสดงรำโคมโขนหุ่นหลวงการแสดงกลองยาวโดยท่านนายกได้ขอบคุณคณะนักแสดงที่ช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนคำไทยพร้อมย้ำให้ทุกคนช่วยการรักษาความสงบเรียบร้อยค่ะส่วนความเคลื่อนไหวหนึ่งคุณผู้ชมครับนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานนะครับที่ถูกคำสั่งย้ายให้มาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้ามาที่ตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลนะครับก่อนจะมีการเริ่มประชุมครม.และก็เดินทางออกจากทำเนียบเวลา9นาฬิกาเศษครับ
ค่ะแม้ว่าวันนี้การประชุมครม.จะเงียบงอยสักเล็กน้อยเพราะว่ารัฐมนตรีหายไป15คนแต่ว่าผู้สื่อข่าววันนี้ก็ปักหลักทำงานกันอย่างเต็มที่ค่ะเพราะว่ามี1คำถามจะต้องหาคำตอบคือเรื่องของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพราะว่ามีกระแสข่าวว่าท่านพลเอกประวิตรจะรับตำแหน่งเดิมในรัฐบาลหน้าหรือไม่นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะพลเอกประวิตรก็ปฏิเสธกระแสข่าวในการร่วมรัฐบาลหน้าซึ่งหากมีการทาบทามให้กลับไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกสมัยเพราะขนาดนี้ยังไม่มีความชัดเจนพลเอกประวิตรยังได้ปฏิเสธด้วยนะคะว่าไม่เคยพูดคุยกับพรรคพลังประชารัฐในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลส่วนอีกหนึ่งกระแสข่าวที่อ้างว่าพลเอกประวิตรเตรียมที่จะวางมือกับเรื่องการเมืองนั้นเรื่องนี้พลเอกประวิตรจะตอบว่าอย่างไรไปฟังคำตอบกันค่ะไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วถ้าเขาให้ท่านเป็นนี้ท่านจะทำงานต่อไหมครับก็บางกระแสก็บอกว่าท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ก็เขายังไม่ให้อ่ะแต่ถ้าเขาให้นี่คือท่านเป็นใช่ไหมเอาค่อยให้ยังอ่ะหมายถึงว่าเขาไม่รู้เขายังไม่รู้เขายังไม่ฮะตัวท่านนี้จะทำงานต่อไหมท่านตัวชีวะแล้วแต่แล้วสุขภาพท่านก็เป็นอะไรสุขภาพเป็นอะไรแข็งแรงก็ไม่มีไม่รู้มีการมาเทียบเชิญท่านไหมคะไม่มียังไม่รู้ตอนนี้ใจเย็นกันก่อนพลเอกประวิตรจะบอกแบบนี้ส่วนจะมีชื่อในรัฐบาลหน้าหรือไม่เดี๋ยวใจเย็นๆจะได้คำตอบฟังพร้อมกันค่ะส่วนความเคลื่อนไหวหนึ่งครับนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐนะครับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาเชื่อมั่นแบบว่าหลังวันที่15พฤษภาคมนี้พรรคประชาธิปัตย์จะมีหัวหน้าพรรคคนใหม่และคณะกรรมการบริหารพรรคคนใหม่ที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าจะส่งผลให้การพูดคุยเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลมีความชัดเจนมากขึ้นครับนายธนกรวังบุญคงชนะรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยถึงกรณีกระแสข่าวการจัดตั้งจัดขั้วจัดตั้งรัฐบาลในขั้วที่3นะครับว่าพรรคไม่ได้วิตกกังวลเพราะพลังประชารัฐให้เกียรติทุกพรรคที่ผ่านมามีการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการเท่านั้นและเชื่อว่าหลังจากพรรคประชาธิปัตย์เลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารชุดใหม่ในวันที่15พฤษภาคมนี้จะมีการพูดคุยแบบเป็นทางการรวมถึงพรรคอื่นๆด้วยซึ่งทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้นรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐยังกล่าวถึงกรณีที่พรรคอนาคตใหม่เตรียมเดินหน้ารวมเสียงให้ได้เกิน376เสียงเพื่อปิดสวิตช์สว.ว่าเป็นสิทธิ์ที่สามารถเสนอแนวคิดได้และเป็นสิทธิ์ที่จะมีความพยายามดำเนินการแต่จะทำได้หรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับขณะนี้ทางพรรคเนี่ยมั่นใจว่าพลังประชารัฐจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสียงส.ส.เกินกึ่งหนึ่งได้อย่างแน่นอนครับส่วนในวันนี้ค่ะลุงกำนันคุณสุเทพเทือกสุบรรณอดีตแกนนำและแนวร่วมกปปส.นะคะนำทีมค่ะเดินทางมาขึ้นศาลสืบพยานโจทก์ครั้งแรกในคดีกบฏพร้อมกับเปิดเผยถึงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลด้วยซึ่งคุณสุเทพบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับใครในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลค่ะที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษคุณสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการกปปส.และผู้ร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยพร้อมแกนนำและแนวร่วมกปปส.เดินทางมาศาลในการนับสืบพยานโจทก์ครั้งแรกในคดีกบฏกปปส.คุณสุเทพระบุว่าพวกตนเป็นจำเลยในคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรมล้างผิดนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีวันนี้มาครบกันทุกคนไม่หลบหนีไปไหนมาสู้ตามกระบวนการยุติธรรมเท่าที่ดูวันที่ศาลกำหนดวัดสืบพยานโจทก์จำเลยเหมือนว่าศาลจะพยายามให้คดีนี้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้ทั้งนี้ยอมรับว่ามีความกังวลแต่จะสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมและพยายามรวบรวมหลักฐานหากประชาชนมีหลักฐานในคดีนี้ขอให้ส่งมาได้ด้วยค่ะขึ้นศาลนัดแรกคำว่านัดแรกนี่ที่จริงเราขึ้นมาหลายทีแล้วนะฮะแต่ว่านัดเนี้ยเป็นการสืบพยานโจทก์ครั้งแรกก็เราก็มากันครบทุกคนไม่มีใครหลบหนีไปไหนก็มาสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมเป็นธรรมดานะคนที่ถูกดำเนินคดีทุกคนต้องมีความวิตกกังวลแต่ว่าเราเนี่ยเป็นพลเมืองที่ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราก็สู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมก็รวบรวมพยานหลักฐานแต่ว่าเหตุมันเกิดมาตั้ง 5-6 ปีแล้วบางทีเราก็ลำบากเหมือนกันในการหาพยานหลักฐานก็หนักใจแต่ก็ไม่ประมาทนะครับ
พี่น้องประชาชนที่เคยเห็นเหตุการณ์รู้ว่ามีอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับคดีเป็นพยานหลักฐานให้พวกเราได้ก็ช่วยกรุณาส่งมาหรือบอกมานะครับผู้สื่อข่าวก็ได้ถามเรื่องการเมืองกับนายสุเทพด้วยนะครับนายสุเทพก็บอกว่าพรรครวมพลังประชาชาติไทยมีจุดยืนชัดเจนว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเพราะเชื่อมั่นว่าจะทำให้บ้านเมืองก้าวหน้าไปได้สงบเรียบร้อยได้เพราะพลเอกประยุทธ์เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตอันนี้เราดูมานานแล้วคุณสุเทพบอกอย่างนี้นะครับส่วนกระแสข่าวการคุยเรื่องจัดตั้งรัฐบาลนายสุเทพบอกว่าไม่เคยคุยกับใครมีคนเดียวที่เจอกันคือนายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนาแต่ไม่ได้คุยกันแค่ไปเจอที่ร้านอาหารโดยบังเอิญยืนยันย้ำว่าไม่มีคุยกับใครและไม่เดินสายคุยกับใครทั้งสิ้นไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับคุยกับใครเลยครับบางทีมีคนเดียวที่เจอกันก็คือคุณสุวัฒน์ลิปตพันลบแต่ก็ไม่ได้มาคุยกับผมไปเจอกันที่ร้านอาหารโดยบังเอิญที่แปซิฟิกซิตี้คลับเท่านั้นเองคนก็ไปทำข่าวกันเป็นผู้เป็นตาจริงๆไม่มีคุยกับใครครับเรามี5คนเองจะอะไรนักหนาในส่วนของเรามีการออกเดินสายไปคุยกับคนอื่นไหมไม่เดินสายคุยกับใครทั้งสิ้นครับตั้งมั่นอยู่ในที่ตั้งแน่วแน่จากเรื่องของคุณสุเทพมาดูเรื่องของคุณไพบูลย์นิติตะวันหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปกันบ้างนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่11พรรคเล็กเขาร่วมลงสัตยาบันกันหลายคนไปสังเกตเห็นว่าทำไมถึงไม่พบเจอคุณไพบูลย์นิติตะวันหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปซึ่งเรื่องนี้คุณไพบูลย์บอกว่าที่ไม่ได้เดินทางไปร่วมลงนามเมื่อวานนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะเพราะว่าตนเองก็ประกาศชัดเจนมาตลอดว่าสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีและยืนยันว่ากลุ่มพรรคเล็กพร้อมที่จะทำหน้าที่ไม่จำเป็นต้องรวมกลุ่มหรือมีผู้นำกลุ่มเพราะต่างก็มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคกันทั้งหมดค่ะไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคชาติไทยพัฒนากันบ้างนะครับแกนนำมีการยืนยันนะครับบอกว่ายังไม่เจรจาตัดสินใจร่วมรัฐบาลกับใครนะครับพร้อมบอกว่าไม่ได้เป็นการแลกเก้าอี้รัฐมนตรีด้วยครับนายวราวุฒิศิลปะอาชาครับประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์และสสบัญชีรายชื่อลำดับที่1พรรคชาติไทยพัฒนาพร้อมสมาชิกสสรวม10คนนะครับเข้ารายงานตัวที่อาคารรัฐสภาเกียรติกายครับนายวราวุฒิเนี่ยบอกว่ากรณีการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยพรรคชาติไทยพัฒนาให้ทางหัวหน้าพรรคเป็นผู้ดำเนินการในกิจกรรมของพรรคทั้งหมดรวมทั้งเป็นผู้ตัดสินใจและพิจารณาพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งต้องรอความชัดเจนจากพรรคใหญ่ก่อนเพราะพรรคชาติไทยพัฒนาเป็นพรรคเล็กที่มีส.ส.10คนเท่านั้นส่วนกระแสการเกิดขั้วที่3ซึ่งโยงมาถึงพรรคชาติไทยพัฒนานายวราวุฒิบอกว่าก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกันหลายขั้วกรณีที่เกิดขึ้นจึงเป็นการวิเคราะห์และจับคู่พรรคการเมืองของแต่ละฝ่ายอยู่แล้วโดยมองว่าเป็นเรื่องปกติแต่พรรคชาติไทยพัฒนายังไม่มีการพูดคุยกับพรรคไหนส่วนการขอแลกเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆนั้นทางพรรคไม่เคยเรียกร้องเช่นเดียวกันครับไปฟังเสียงกันครับให้ทางท่านหัวหน้าพรรคเป็นผู้ดำเนินการในนามของพรรคทั้งหมดนะครับซึ่งเท่าที่ได้คุยกับท่านหัวหน้ามาก็คือว่าขณะนี้คงยังต้องรอความชัดเจนกับพรรคใหญ่ๆก่อนก็มีการพูดคุยกันอยู่ตลอดหลายขั้วเดี๋ยวก็มีขั้วนั้นขึ้นมาเดี๋ยวก็มีขั้วนี้ขึ้นมานะครับซึ่งในสถานการณ์การเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นการวิเคราะห์ของหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองฝ่ายสื่อมวลชนหรือฝ่ายนักวิชาการเนี่ยก็จะมีการจับคู่เอาคนนั้นไปอยู่กับคนนี้เอาพรรคนี้ไปอยู่กับพรรคนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าในส่วนของพรรคชาติไทยนั้นเรายังไม่ได้มีการพูดคุยกับใครครับยังไม่ได้มีการต่อรองไม่ได้มีการพูดเรื่องกระทรวงอะไรทั้งนั้นครับในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาก็คงจะเป็นหลังการเปิดประชุมรัฐสภานะครับแล้วก็ทันโทษก่อนที่จะมีการเสด็จเปิดการประชุมสภาผู้แทนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกก่อนที่จะเลือกประธานสภาคงจะมีการประชุมพรรคกันก่อนนั้นนะครับสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนนะครับแล้วก็นโยบายที่เราได้ให้คำมั่นกับประชาชนเอาไว้นะครับตลอดช่วง 2-3 เดือนที่มีการหาเสียงผ่านมานะครับสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราได้มีโอกาสเข้าไปทำงานตามนโยบายที่เราได้วางไว้ครับส
ส่วนยอดรายงานตัวสสแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อคุณผู้ชมครับมีสสเข้ารายงานตัวเป็นวันที่7รวมทั้งสิ้น450คนนะครับจากสสที่ต้องเข้ารายงานตัวทั้งหมด498คนครับค่ะตอนนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าทุกอย่างยังไม่นิ่งยังไม่รู้ว่าฝากฝั่งไหนจะไปอยู่กับขั้วไหนกันแน่ก็เลยเกิดกระแสข่าวลือเรียกว่ารายวันเลยทีเดียวค่ะอย่างล่าสุดมีข่าวลือบอกว่าแกนนำพรรคเพื่อไทยนัดกับพรรคพลังประชารัฐไปนัดกินข้าวกันแล้วก็พูดคุยถึงประเด็นเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลกันด้วยเรื่องนี้ค่ะคุณภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพูดถึงกรณีนี้บอกว่าเป็นข่าวลือทั้งมวลเลยเพราะว่าข่าวลือนี้หวังจะสร้างประโยชน์ในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐและขอยืนยันว่า7พรรคพันธมิตรคั่วพรรคเพื่อไทยยังคงจับมือกันเหนียวแน่นค่ะส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าจะยกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้กับพรรคการเมืองคั่วที่3ประกอบไปด้วยพรรคภูมิใจไทยที่จะนำเสนอคุณอนุทินชาญวีรกูลพรรคประชาธิปัตย์ที่จะนำเสนอคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเรื่องนี้เลยค่ะที่การพรรคเพื่อไทยบอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตค่ะทั้งนี้พรรคเพื่อไทยมีจุดยืนสำคัญคือสกัดกั้นไม่ให้พลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งและพรรคเพื่อไทยพร้อมร่วมงานกับทุกพรรคที่มีหลักการทำงานเดียวกันขณะที่นายอารีไกรนราสสบัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อชาติยอมรับบอกว่าช่วงที่ผ่านมามีคนจากพรรคพลังประชารัฐมาทาบทามให้ย้ายข้างไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์แต่ว่าได้บอกปัดไปเนื่องจากมีจุดยืนคือพร้อมทำงานกับพรรคเพื่อไทยขณะที่นายสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ก็ชี้แจงค่อนข้างเดือดเลยล่ะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลออกมาแถลงข่าวเมื่อวานนี้แล้วก็ออกมาพูดบอกว่าได้รับการติดต่อจากหลายพรรคการเมืองรวมถึงพรรคภูมิใจไทยด้วยเรื่องนี้คุณสุภชัยบอกว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เคยทาบทามพรรคไทยศรีวิไลถือว่าเป็นการโกหกคำโตและขอเตือนให้พูดเฉพาะเรื่องของพรรคตัวเองโปรดรักษามารยาทอย่าพูดเรื่องพรรคอื่นทั้งนี้พรรคภูมิใจไทยมีศักดิ์ศรีมีเกียรติในทางการเมืองจึงอย่าบังอาจแสดงวาจาที่ไม่บังควรต่อพรรคเช่นนี้ค่ะทางด้านคุณหญิงสุดารัตน์คุณผู้ชมครับตอนนี้มีการจัดตั้งจัดขั้วได้ว่ามีหลายขั้วในการเตรียมจัดตั้งรัฐบาลแต่ทางเพื่อไทยคือคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยมองไปถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเฉพาะการเลือกตั้งในสนามกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมกำชับสมาชิกพรรคนะครับบอกให้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วกรุงเทพเพื่อปรับแผนหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนั่นเองครับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยเปิดเผยถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่คาดว่าน่าจะมีขึ้นในวันที่18สิงหาคมนี้นะครับบอกว่าได้กำชับสมาชิกพรรคเพื่อไทยจะทำผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วเขตเพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับแผนการทำงานในการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมทั้งให้รวบรวมคะแนนดิบในการเลือกตั้งส.ส.ในพื้นที่กรุงเทพเมื่อครั้งที่ผ่านมาเพื่อนำมาพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละพื้นที่พร้อมกำชับให้สมาชิกติดตามข้อร้องเรียนที่ได้ยื่นไว้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนหน้านี้ทั้งกรณีที่เป็นผู้ร้องและกรณีที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาหากพื้นที่ใดยังไม่มีความคืบหน้าในการตรวจสอบขอให้แจ้งฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อดำเนินการติดตามทวงถามจากกกต.ครับค่ะตอนนี้เพื่อไทยมองไปอีกหนึ่งสเต็ปแล้วก็คือการลงสมัครรับเลือกตั้งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่นี้เป็นการคาดการณ์นะคะว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าสุดท้ายจะวันไหนเวลาไหนกันแน่ค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฏ์อดีตนักการเมืองออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระยะหลังนี่แรงพอสมควรค่ะล่าสุดก็โพสต์ข้อความฝากไปถึงพรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่ที่มีกระแสข่าวมาบอกว่าจะยอมยกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้กับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่าอย่าไปคาดหวังอะไรกับนักการเมืองของประเทศพร้อมย้ำว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรค่ะคุณชูวิทย์กมลวิศิษฏ์อดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทยโพสต์รูปภาพผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมระบุข้อความบอกว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรนักการเมืองทุกคนล้วนหวังจะได้บริหารประเทศได้เป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรี
หรืออย่างน้อยได้เป็นเลขารัฐมนตรีก็ยังดีแต่การเมืองประชาธิปไตยมี2ฝั่งฝั่งรัฐบาลและฝ่ายค้านในวงการเมืองถึงบอกว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรเพื่อจะได้เป็นรัฐบาลต้องยอมทำทุกอย่างแม้ศัตรูของศัตรูยังกลับเป็นมิตรได้หน้าตาเฉยหากเพื่อไทยอนาคตใหม่คิดถึงขนาดยอมประเคนตำแหน่งนายกให้กับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ก็จบกันอย่าไปคาดหวังอะไรกับนักการเมืองอีกแล้วในประเทศนี้เมื่อใจอยากทำเพื่อบ้านเมืองจริงถึงจะเป็นฝ่ายค้านก็ทำงานให้กับประชาชนได้เหมือนกันตนเคยเป็นฝ่ายค้านร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์เมื่อได้เข้าสภาเป็นส.ส.ทั้ง2สมัยอภิปรายไม่ไว้วางใจสารวัตรเฉลิมเรื่องโรงพรรค396แห่งที่ไม่เคยมีใครคุยแต่ตนขุดจนเจอจนถึงบัดนี้เรื่องโรงพรรคร้างยังค้างอยู่ที่ปปช.ดังนั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าฝ่ายค้านจึงไม่ได้ด้อยค่าแต่อย่างใดการเป็นฝ่ายค้านไม่มีงบประมาณให้ไม่มีอำนาจสั่งการอยู่ในมืออย่างที่มังกรการเมืองเคยเอ่ยไว้ว่าเป็นฝ่ายค้านมันอดอยากปากแห้งจึงขอเป็นรัฐบาลดีกว่าโดยอ้างว่าทำงานให้กับประชาชนได้มากใครลงทุนตอนหาเสียงไว้เยอะก็จะได้กระทรวงที่งบประมาณมากไปใครลงทุนน้อยจะหวังมากได้อย่างไรเอากระทรวงเล็กๆงบประมาณจิ๊บจ้อยไปก็แล้วกันพอสมน้ำสมเนื้อดังนั้นการเป็นรัฐมนตรีไม่ได้เกี่ยวกับความรู้ความสามารถแต่อย่างใดบางคนเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาเสียด้วยซ้ำยังได้ไปคุมกระทรวงคมนาคมแต่ก่อนต้องวิ่งเอาใจข้าราชการในกระทรวงเพื่อจะได้งานประมูลพอได้เป็นรัฐมนตรีข้าราชการกลับมาเอาใจชงเรื่องให้ถึงขนาดต้องหลับตาเซ็นอนุมัติเรือล่มในหนองทองจะไปไหนเสียแทนที่จะยอมเป็นฝ่ายค้านคอยตรวจสอบรัฐบาลย่อมมีศักดิ์ศรีกว่าเลือกตั้งเที่ยวหน้าคะแนนคงไม่ต่ำจนตกใจขณะต้องหาหัวหน้าพรรคใหม่ครั้งนี้ถึงแม้ไปร่วมกับรัฐบาลก็เป็นได้ไม่นานอยู่แล้วอย่างเก่งไม่เกิน6เดือนได้ก้มหน้าเก็บกระเป๋าม้วนเสื่อกลับบ้านอย่าไปคิดว่าจะได้อะไรมากเพราะหากยังตัดสินใจผิดอีกรอบหน้าอาจมีบางพรรคถึงขั้นสูญพันธุ์นี่ค่ะคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์โพสต์เฟซบุ๊กล่าสุดอย่างที่บอกไปว่าแรงขึ้นเรื่อยๆและหากใครที่ถอดความหมายน่าจะรู้ดีว่าคุณชูวิทย์เนี่ยหมายถึงใครพูดถึงพรรคไหนกันด้วยค่ะทางด้านความเคลื่อนไหวของหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่คุณธนาธรนะครับมีการเคลื่อนไหวผ่านทางสังคมออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับโดยอ้างว่าทางคสช.นั้นใช้กฎหมายเล่นงานคู่ต่อสู้ที่เรียกร้องประชาธิปไตยพร้อมขอโทษที่ทำให้นักศึกษาติดร่างแหในข้อหามั่วสุมยุโยงปลุกปั่นจากเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อปี2558ครับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุนะครับว่าคสช.นั้นยังใช้กฎหมายเล่นงานผู้ที่ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้อดีตนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่เคยจัดกิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2558ในวาระครบรอบ1ปีรัฐประหารในปี57ได้รับหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มขึ้นอีก1คดีและคดีนั้นเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับตนเองทั้งที่ค่ำวันที่24มิถุนายนปี2558เจ้าหน้าที่ปล่อยตัวนักศึกษากลุ่มนั้นกลับบ้านโดยไม่ได้แจ้งข้อหาเพิ่มเติมแต่อย่างใดครับคุณธนาธรบอกต่อด้วยนะคะว่าหลังวันเลือกตั้งเมื่อไม่กี่วันตนได้รับหมายเรียกจากตำรวจสน.ปทุมวันให้ได้ไปรับทราบข้อกล่าวหาจากกรณีที่ไปให้กำลังใจกลุ่มนักศึกษาเมื่อ4ปีก่อนรวมทั้งกรณีที่ไปรับนายรังสิมันโรมเพื่อไปส่งโดยพันเอกบุรินทร์ทองประไพกล่าวหาว่าตนกระทำความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา116ฐานยุยงปลุกปั่นและมาตรา215ฐานชุมนุมมั่วสุมรวมถึงมาตรา189ที่ให้ที่พักพิงผู้ต้องหาทั้งที่คืนของวันที่24มิถุนายน2558นายรังสิมันโรมและเพื่อนๆไม่มีใครตกเป็นผู้ต้องหาหนีคดีแต่อย่างใดผลจากการที่มือกฎหมายของคสช.พยายามใช้กฎหมายเล่นงานตนหลังเลือกตั้งทำให้อดีตนักศึกษา15คนจำต้องกลายมาเป็นผู้ต้องหาร่วมกับตนจากเหตุการณ์เมื่อ4ปีก่อนโดยพันเอกบุรินทร์กล่าวหาว่าพวกเขาด้วยกฎหมายอาญามาตรา116และมาตรา215ในกรรมเดียวกันกับตนจึงต้องขอโทษที่การกระทำของตนนำมาซึ่งคดีความและความยุ่งยากในชีวิตค่ะครับนายธนาธรระบุว่าตนเองและชาวอนาคตใหม่กำลังพยายามปิดสวิตช์สว.และหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจกลุ่มผู้มีอำนาจเริ่มใช้กระบวนการทางกฎหมายเข้าเล่นงานตนเองอีกครั้ง
จึงขอเรียกร้องคสช.ว่าอดีตนักศึกษากลุ่มนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําของตนเองนะครับดังนั้นอย่าดึงพวกเขาเข้ามาเกี่ยวเพราะมันไม่ยุติธรรมต่อพวกเขาเลยหากสังคมไทยคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเมื่อใดพรรคอนาคตใหม่จะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อลบล้างผลพวงของการรัฐประหารและคืนความยุติธรรมให้แก่ประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยทุกคนทั้งหมดนี้เป็นความเคลื่อนไหวจาก Facebook ของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ครับค่ะมาดูความคืบหน้ากรณีของนายเอกชัยหงกังวานกันบ้างนะคะที่ล่าสุดก็ไปถูกโดนทำร้ายโดนชกที่บริเวณใบหน้าหน้าปูดหน้าบวมเลยค่ะบริเวณที่หน้าศาลอาญาเรื่องนี้นะคะล่าสุดอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาบอกว่าเร่งกำชับให้ดำเนินคดีกับกลุ่มคนร้ายแล้วค่ะเรื่องนี้คุณชนุดมปิติฤกษ์เลขานุการศาลอาญากล่าวถึงกรณีที่คนร้ายดักทำร้ายนายเอกชัยหงกังวานนักเคลื่อนไหวต่อต้านคสช.ที่บริเวณป้ายรถประจำทางหน้าศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกบอกว่าเรื่องนี้คุณบุญชูทัศนประพันธ์อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากำชับให้เร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุดังกล่าวแล้วเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดบริเวณนอกรั้วศาลซึ่งใกล้กับศาลอาญามากและผู้เสียหายก็กำลังจะเดินทางมาขึ้นศาลการลงมือลักษณะแบบนี้จึงเป็นเรื่องที่อุกอาจและเป็นเรื่องใหญ่และเบื้องต้นพอจะทราบเบาะแสแล้วโดยพบว่ารถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุเป็นรถที่สวมทะเบียนทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือในการไล่ตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดของศาลและของกทม.ส่วนผู้ก่อเหตุนอกจากจะโดนคดีอาญาฐานทำร้ายร่างกายแล้วอาจจะเข้าข่ายเรื่องของการละเมิดอำนาจศาลแต่ต้องดูว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรจะสามารถขยายผลไปถึงขั้นนั้นได้หรือไม่สำหรับอาการของนายเอกชัยตอนนี้นะคะนอกจากจะมีแผลฟกช้ำหลังถูกทำร้ายที่บริเวณใบหน้าหลายจุดแล้วยังมีอาการข้อมือหักด้วยเพราะว่าระหว่างที่เกิดเหตุถูกถีบลงจากรถโดยสารโดยไม่ทันได้ตั้งตัวและยังมีอาการซี่โครงหักขณะนี้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาค่ะคุณผู้ชมครับมีความคืบหน้ากรณีฆ่าน้องอาร์มหรือว่านายวิษณุสันนะครับเด็กชายอายุ13ปีที่ถูกทำร้ายและเสียชีวิตที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับตำรวจนำตัวผู้ต้องหา2คนไปฝากขังวันนี้นะครับรวมทั้งเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาอีก2คนที่เหลือครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าติดตามรายละเอียดครับ